สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆกับเพลงยินดีนำเสนอศิลปินดร.ฟูนะครับคอร์ดที่จะใช้ในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด G นะครับ เสียงแหบนิดนึงนะครับมีคอร์ด G E minor A minor D C และก็ B minor นะครับก็จะเป็นคีย์เดียวกับของต้นฉบับเลยนะครับไม่ต้องใช้กาโป้อะไรเลยนะครับคีย์ตรงกับต้นฉบับนะครับเพลงนี้สำหรับคนที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ผมจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับกดดูได้นะครับลิงก์หัดจับคอร์ดนะครับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับเป็นแบบเต็มห้องกับครึ่งห้องนะครับเหมือนเพลงทั่วๆไปนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับผมจะยกตัวอย่างมาสัก4คอร์ดนะครับเป็น G E minor A minor แล้วก็ D นะครับตีเต็มห้องนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปดูอีกทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงถ้าไม่เจอเธอนั้นมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไหมแค่เปลี่ยนสบตาก็ทำให้คนคนหนึ่งบ้าบอและคิดไปไกลก็จะประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเราก็ตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับเราตัดลงขึ้นออกไปนะครับเราตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงเธอนั้นมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไหมแกเปลี่ยนสบตาก็ทำให้คนคนหนึ่งบ้าบอและคิดไปไกลก็จะประมาณนี้นะครับการตีคอร์ดแบบเต็มห้องนะครับแล้วมันจะมีบางช่วงนะครับบางช่วงส่วนใหญ่เลยนะครับพอหลังจากในท่อนแรกไปส่วนใหญ่มันจะเป็นครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็คือตีลง2ครั้งนะครับแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างท่อนตั้งแต่เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบมีคอร์ด C คอร์ด D B minor E minor ยกตัวอย่างสัก4คอร์ดนะครับลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงลงลงขึ้นลงจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดแบบครึ่งห้องดูอีกทีนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงตั้งแต่เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบจากไม่เคยรักใครก็รักง่ายก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเราก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเราตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะต้นนะครับเราตีแค่ลง2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเราไม่ต้องใส่ลงขึ้นเข้าไปเราตีลง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 สำหรับมือใหม่ที่ยังตีคอร์ดไม่ค่อยคล่องนะครับเราก็ใช้เป็นวิธีนี้แทนได้นะครับลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยนลง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 ตั้งแต่เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ด2แบบนะครับเป็นแบบเต็มห้องแล้วก็ครึ่งห้องนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าเราจะลงคอร์ดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็ตามมาดูกันไปทีละท่อนเลยนะครับเริ่มในท่อนแรกนะครับก่อนที่เราจะร้องเพลงเราจะวนคอร์ดก่อนสักรอบนะครับมีคอร์ดที่ E minor A minor แล้วก็คอร์ด D นะครับเราวนคอร์ดกันก่อนนะครับเต็มห้องหมดเลยนะครับ3 4พอเรามาลงคำว่าตั้งแต่ครับลงคอร์ด G พร้อมกับคำว่าตั้งเลยนะครับตั้งแต่เจอเธอนั้นลงพร้อมกันเลยตั้งแต่เจอเธอนั้นมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองมาลง E minor อีกทีหนึ่งตรงคำว่ามองมันจะร้องยาวหน่อยนะครับมันจะเป็นคำที่ว่าค่อนข้างจะติดกันนะครับในเพลงนี้ตั้งแต่เจอเธอนั้นมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองพอลงมองเราลง E minor ตรงคำว่ามองมองทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไหมไหมลง A minor รู้ไหมแกเพียงสบตาก็ทำให้คนหนึ่งบ้าบอลงดีบอและคิดไปไกลยิ้มของเธอเพียงนิดแล้วก็ลงคอร์ด G ตรงคำว่ายิ้มนะครับเดี๋ยวเราไว้เป็นต้นหลังนะครับเราดูท่อนแรกก่อนนะครับดวนไปทีละท่อนทีละนิดนะครับผมจะทำให้ดูแบบติดในท่อนนี้ก่อนดวนแบบช้าๆนะครับเต็มห้องหมดเลยนะครับลงๆขึ้นๆลงๆแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับตีแค่ลงๆขึ้นๆลงๆก็ได้นะครับเริ่มเลยนะครับตั้งแต่เจอเธอนั้น3 4ตั้งแต่เจอเธอนั้นมันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มองทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไหมแค่เพียงสบตาก็ทำให้คนหนึ่งบ้าบอและคิดไปไกลยิ้มของเธอเพียงนิดลงคอร์ด G พร้อมกับคำว่ายิ้มเลยนะครับยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันดันเดินคนแล้วก็มาลง E minor อีกทีหนึ่งตรงคำว่าคนมันก็จะยาวๆหน่อยนะครับคำในการร้องแต่ละวรรคนะครับดูใหม่อีกทีนะครับยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะเลิดคนแล้วก็มาลง E minor ตรงคำว่าคนอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ตกหลุมลง A minor นะครับ A minor ตรงนี้เราจะตีแก้ครึ่งห้องนะครับ A minor ตรงคำว่าหลุมตกหลุมรักเธอเขาแล้ววันนี้นี่ลงคอร์ด D ครับนี่ลงคอร์ด D ครึ่งห้องเหมือนกันครับครึ่งห้องก็คือตีลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดนะครับตกลุมรักเธอเขาแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงลงคอร์ด G คอร์ด G กลับมาตีเต็มห้องนะครับถึงเธอก็ไปลงคอร์ด C ก่อนที่จะไปต่อท่อนใหม่นะครับลงคอร์ด C ก็จะตีใกล้ครึ่งห้องนะครับในท่อนหลังนะครับท่อนหลังจากนี้ก็จะเล่นค่อนข้างจะเยอะไปทางครึ่งห้องนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดในท่อนนี้ก่อนยิ้มของเธอเพียงนิดลงคอร์ด G นะครับพร้อมคำว่ายิ้ม3 4ยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะเลิดคนอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ตกหลุมรักเธอเขาแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอตั้งแต่เราพบกันลงคอร์ด C ก่อนที่จะร้องเพลงคำว่าตั้งแต่เราพบกันนะครับเราลงคอร์ด C ไปก่อนในท่อนนี้จะเป็นครึ่งห้องซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรงไหนเป็นเต็มห้องผมจะบอกนะครับที่ไม่ได้บอกก็จะเป็นครึ่งห้องไปนะครับในท่อนนี้เพราะว่าเป็นครึ่งห้องซะเยอะนะครับลงคอร์ด C ก่อนที่จะร้องนะครับตั้งแต่เราพบกันลงคอร์ด D นะครับกันมันก็เหมือนลง B minor เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้ง ทั้งลง E minor ครับทั้งใบและต่อด้วย A minor นะครับก่อนที่จะร้องจากไม่เคยรักใครลง A minor ไปก่อนนะครับจากไม่เคยรักใครใครลงคอร์ดดีใครก็รักง่าย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 กำลังนะครับลงคอร์ด G คอร์ด G ตรงนี้จะตีเป็นเต็มห้องนะครับคอร์ด G ตรงคำว่าง่ายง่ายนะครับง่ายกำลังง่ายง่ายแล้วก็ลงคอร์ด C ไปก่อนที่จะร้องอยากจะลองรบกวนเดี๋ยวผมทำให้ดูท่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอยากจะลองรบกวนเอาไว้เป็นท่อนหลังนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเพราะว่าคอร์ดค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะหน่อยนะครับในท่อนนี้มันเป็นการตีคอร์ดครึ่งห้องมันก็เลยคอร์ดมันจะติดกันนะครับเรามาดูในท่อนตั้งแต่เราพบกันก่อนลงคอร์ด C ไปก่อนนะครับ3 4ตั้งแต่เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบจากไม่เคยรักใครก็รักง่ายอยากให้ลองรบกวนเราก็ลงคอร์ด C ไปก่อนที่จะร้องอยากจะลองรบกวนครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับอยากจะลองรบกวนกวนลงคอร์ด D กวนชวนมาใช้ลง B minor ครับใช้ชีวิตร่วมกันกันลง E minor กันไหมก่อนที่คนลงคอร์ด C ก่อนที่คนลงคอร์ด C คอร์ด C ตรงนี้ตีเต็มห้องนะครับก่อนที่คนหนึ่งจะขาดใจเพลอลงคอร์ด D ครับคอร์ด D ก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับเพลอเธอไม่รักแล้วก็ไปต่อท่อนก็เธอไม่รักเดี๋ยวไว้เป็นท่อนหลังนะครับเราดูติดในท่อนนี้ก่อนอยากจะลองรบกวนนะครับลงคอร์ด C ไปก่อนเริ่มนะครับ3 4อยากจะลองรบกวนชวนมาใช้ชีวิตร่วมกันไหมตอนที่คนหนึ่งจะขาดใจเพราะเธอไม่รักวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ก็เธอไม่รักก็ลงคอร์ด G นะครับในท่อนนี้ก็เป็นครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตรงไหนเป็นเต็มห้องผมก็จะบอกนะครับถ้าไม่ได้บอกก็เป็นครึ่งห้องนะครับก็เธอไม่รักลงคอร์ด G ก็เธอไม่รักวันนี้นี่ลง B minor นี่ก็คงจะทนลง E minor ครับทนไม่ได้ทุกคืนลง D คืนฉันแทบคลั่งตายลง C ตายดุร้นลง B ครับ B minor นะครับลงตรงคำว่าดุนดุร้นดุร้ายที่มันทำลง A minor ทำได้เพียงละเมื่อลงคอร์ด D ครับได้โปรดลงคอร์ด G เดี๋ยวไว้เป็นท่อนหลังนะครับเดี๋ยวเราดูท่อนนี้ก่อนมันจะยาวไปมันพอรวมกันหลายๆคอร์ดบางทีเดี๋ยวบางคนอาจจะตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปทีละนิดนะครับก็เธอไม่รักนะครับลงคอร์ด G ตรงคำว่ารัก3 4ก็เธอไม่รักวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันแทบคลั่งตายทุรนทุรายที่มันทำได้เพียงละเมอได้โปรดสักครั้งให้ฉันเข้าไปที่ใจได้โปรดลงคอร์ด G นะครับได้โปรดสักครั้งให้ฉัน B minorฉันเข้าไปที่ใจลง E minor ครับใจของเธอมันยินลงคอร์ด D ครับมันยินดีนำเสนอเนอลงคอร์ด C ครับเนอแล้วก็ต่อด้วย B minor นะครับคอร์ด C แล้วก็ต่อด้วย B minor เลยครึ่งห้องหมดเลยยินดีนำเสนอใจลง A minor เธ ใจที่พร้อมล้นเธอเติร์ลงดีครับเธอให้เธอผู้เดียวเดี่ยวลงคอร์ดจีคอร์ดจีตีเต็มห้องนะครับตรงนี้ล้นเธอให้เธอผู้เดียวเดี่ยวเรามาลงคอร์ดจีเดี่ยวตอนก็ไม่ค่อยนอนจะกินอะไรก็กินแต่ไม่ค่อยได้แล้วก็ไปต่อในท่อนใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในท่อนนี้ก่อนได้โปรดสักครั้งให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอสามสี่ได้โปรดสักครั้งให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอมันยินดีนำเสนอหัวใจที่พร้อมล้นเธอให้เธอผู้เดียวตอนก็ไม่ค่อยนอนจะคิดอะไรก็คิดแทบไม่ค่อยได้ฟังแล้วมันอาจดูเหมือนเวอร์ลงคอร์ดจีตรงคำว่านอนนะครับเรามาลงพร้อมกันกับคำว่านอนเลยนะครับเราตีคอร์ดจีจบไปจากให้เธอผู้เดียวเราตีคอร์ดจีเต็มห้องตรงนี้ให้เธอผู้เดียวนอนก็ไม่ค่อยนอนแล้วพอเราลงคำว่านอนเราก็ลงคอร์ดจีห้องหนึ่งมันก็จะเป็นคอร์ดจีสองห้องติดๆอยู่นะครับเป็นคอร์ดจีตรงคำว่าเดียวแล้วมาลงคอร์ดจีตรงคำว่านอนตีเต็มห้องนะครับตรงนี้ในท่อนนี้เราก็จะกลับมาตีเต็มห้องเหมือนเดิมนะครับในท่อนนอนก็ไม่ค่อยนอนเราตีเต็มห้องนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงพร้อมกันเลยนะครับกับคำว่านอนนอนก็ไม่ค่อยนอนจะกินอะไรก็กินแทบไม่ค่อยได้ฟังลงคอร์ด E minor ตรงคำว่าฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเวอร์เฟซบุ๊กลง A minor ตรงคำว่าบุ๊กเฟซบุ๊กโซเชียลออนไลน์ที่โพสไปแบบลำเพิบเพราะเธอเธอลงคอร์ดดีเธอคนเดียวนั้นไงยิ้มของเธอเพียงนิดแล้วก็กลับไปซ้ำตรงยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะเลิดก็จะกลับไปซ้ำในท่อนนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในท่อนนี้นะครับท่อนนอนก็ไม่ค่อยนอนลงคอร์ดจีพร้อมกับนอนเลยนะครับสามสี่นอนก็ไม่ค่อยนอนจะกินอะไรก็กินแทบไม่ค่อยได้ฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเวอร์เฟซบุ๊กโซเชียลออนไลน์ที่โพสไปแบบลำเพิบเพราะเธอคนเดียวนั้นไงยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะเลิดแล้วก็กลับไปซ้ำยิ้มของเธอเพียงนิดในท่อนนี้นะครับก็น่าจะเล่นกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับตอนที่เรามาจบก่อนที่จะไปโซโล่ท่อนกลางตกหลุมรักเธอเขาแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอเราจะเปลี่ยนจากคอร์ดจีมาเป็นคอร์ดซีนะครับในรอบหลังนะครับในรอบที่เรากลับมาซ้ำนะครับรอบแรกเราจะเล่นตรงคำว่าคิดถึงตรงนี้เราจะเล่นไว้เป็นคอร์ดจีนะครับพอเรากลับมาซ้ำรอบหลังมันจะเปลี่ยนมาเป็นคอร์ด C นะครับเพราะว่ามันจะไปเข้าในท่อนโซโล่นะครับมันจะทับกันนะครับทับกับโซโล่อยู่ตกหลุมรักเธอเขาแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอในท่อนโซโล่นี้คงไม่ต้องวนให้ดูนะครับขอข้ามไปนะครับหรือว่าวนให้ดูสักหน่อยก็ได้นะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับตกลุมรักเธอเขาแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอ จะกลับไปซ้ำตรงนั้นนะครับพอเราเล่นในท่อนโซโล่จบนะครับตั้งแต่เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบแล้วก็ซ้ำมาจนถึงหัวใจที่พร้อมปลนเปลือยให้เธอผู้เดียวตรงนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนจากคอร์ด G เป็นคอร์ด C เหมือนกันนะครับในท่อนหัวใจที่พร้อมปลนเปลือยให้เธอผู้เดียวพอรอบที่เรากลับมาซ้ำนะครับหัวใจที่พร้อมปลนเปลือยให้เธอผู้เดียวฉันขอวอนอย่าเปิดเผยแล้วก็ไปต่อในท่อนฉันขอวอนอย่างเปิดเผยนะครับในรอบแรกตอนที่เราเล่นให้เธอผู้เดียวเราจะเล่นไว้คอร์ด G นะครับพอมารอบที่เราจะไปต่อในท่อนฉันขอวอนอย่างเปิดเผยเราจะลงคอร์ด C ตรงคำว่าเดียวนะครับตีเต็มห้องเหมือนกันนะครับหัวใจฉันพร้อมปลนเปลือยให้เธอผู้เดียวฉันขอวอนอย่าเปิดเผยแล้วมาลง B minor ตรงคำว่าเผยนะครับ B minor ตรงนี้ก็จะตีแค่ครึ่งห้องนะครับB minor ตรงคำว่าเผยยอม E minor ครึ่งห้องเหมือนกันยอมสาบานก็ได้เลยได้ลง A minor นะครับครึ่งห้องเหมือนกันได้เลยไม่เคยลง D ดีก็ครึ่งห้องนะครับเคยรักใครอย่างนี้อย่างนี้ลงคอร์ด G คอร์ด G ตีเต็มห้องนะครับตรงนี้คอร์ด Gตรงคำว่านี้จะตีเต็มห้องนะครับแล้วก็โอ้โหไม่เคยรักใครอย่างนี้แล้วก็มาลงคอร์ด C ก่อนจะร้องไอ้ฟ้าฟาดลงที่ฉันลงคอร์ด C ไปก่อนไอ้ฟ้าฟาดลงที่ฉันลง B minor ครึ่งห้องนะครับฉันทำมันลง E minor ครึ่งห้องเหมือนกันถ้ามันมีเพียงสักนาทีหน้าลง A minor ครึ่งห้องนาทีที่ฉันลง C ก็ครึ่งห้องนะครับฉันนั้นหยุดคิดถึงลงคอร์ด D คอร์ด D ตรงนี้จะเป็น D เต็มห้องนะครับถึงเธอแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด D อีกห้องหนึ่งนะครับเต็มห้องเหมือนกันเธอไม่รักแล้วก็กลับไปซ้ำก็เธอไม่รักวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างในท่อนนี้ก่อนนะครับเราลงคอร์ด C ไปจากตอนที่เราร้องให้เธอผู้เดียวเลยนะครับเราต่อมาจากตรงนั้นเลยนะครับให้เธอผู้เดียวฉันขอวอนอย่าเปิดเผยให้ยอมสาบานฉันนั้นยังคิดถึงเธอก็เธอไม่รักวันนี้เขาคงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันแทบคลั่งตายทุกคนในท่อนนี้เวลาเรากลับมาซ้ำนะครับเราจะตีลงแค่ทีเดียวนะครับก็เธอไม่รักวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนพอทุกคืนเราจะตีแรงหน่อยนะครับทุกคืนฉันแทบคลั่งตายแล้วก็ต่อหลังจากนั้นเราก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยก็จะตีแบบครึ่งห้องเหมือนเดิมเลยเหมือนกับรอบที่ผ่านมานะครับลายทุกลมทุไรมันทำได้เพียงล้างมือก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ซ้ำมาจนถึงหัวใจที่พร้อมปลนเปลือยให้เธอผู้เดียวก็จะลงคอร์ด C เหมือนกับรอบที่เราซ้ำรอบที่สองนะครับให้เธอผู้เดียวแล้วก็ต่อด้วย B minor เต็มห้องครับต่อด้วย A minor ยินแล้วก็มาลงคอร์ด D ตรงคำว่ายินดีนำเสนอให้เธอคนแล้วมาจบที่คอร์ด G ตรงคำว่าเดียวตีลงไปทีเดียว ยินดีนำเสนอให้เธอคนเดียวก็จะจบอยู่ประมาณนี้นะครับเพลงนี้ก็โอเคนะครับน่าจะได้นะครับมันเป็นการซ้ำและส่วนใหญ่นะครับเพลงสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย